ยกให้น้องชายหรือมิตรชัยรับบทพระเอกลิเกเป็นหลักแสดงคู่ลูกสาวคนสวยแป้งมิตรชัยมาแทนหลายปีค่ะและหันมารับงานหน้าจอถึง5รายการเพราะเหมาะกับวัยมากกว่าแต่หลังมิตรชัยถูกพิพากษาจำคุก6ปีและต้องชดใช้เงินนะคะ27ล้านบาทในคดีช่อโกงอดีตคนรักที่ยืดเยื้อกันมาเกือบ5ปีค่ะทำให้ชยามิตรชัยพระเอกคนดังต้องหวนกลับมารับงานเฉพาะกิจแทนในช่วงที่คณะลิเกของครอบครัวยังไม่ลงตัวกับนักแสดงที่จะมาแทนนะคะตอนนี้ได้แม่และผู้จัดการเป็นคนดูแลคิวงานของคณะลิเกแทนในนามของบริษัทค่ะขณะที่ตัวชัยยาเองต้องใช้ผู้จัดการถึง3คนจัดคิวงานลิเกงานร้องเพลงและรายการอย่างละคนนะคะตลอดจนปรับเปลี่ยนผังเวลาของตัวเองใหม่ใช้เฉลี่ยนะคะไปแสดงลิเกได้ด้วยโดยใช้วิธีการเลื่อนเวลาแสดงให้เร็วขึ้นและรับเฉพาะงานในจังหวัดใกล้ๆค่ะเพราะสมบุกสมบันมากก็ไม่ไหวนะคะรายการที่ทำก็แทบจะล้นมือแล้วล่ะค่ะอย่างที่ไปกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความคิดถึงที่เพิ่มพูนอย่างแฟนลิเกเนี่ยเขาโหยหามากเลยถามตอนแรกพี่กลัวนะพี่กลัวมากเลยกับลิเกเพราะว่าพี่บอกแม่ว่าที่รับซาลงเนี่ยด้วยอายุอานามเราด้วยครับกำลีกำลังเรายอมรับเลยว่าเราอยู่ดึกไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนแต่ทำสัญญาไปกับเจ้าภาพขอบพระคุณมากนะฮะขอบคุณมากที่ถามขอบคุณเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพรู้ว่าพี่มีงานเช้างานหลักของพี่ก็คือถ่ายรายการก่อนแล้วต้องไปเล่นแต่พี่จะบอกเลยบอกว่าเจ้าภาพผมเล่นได้ไม่เกิน4ทุ่มจริงๆนะแต่ทุ่มนึงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยชยานเล่นแล้วพระเอกคนดังเลี่ยงที่จะพูดถึงคดีของน้องชายในช่วงนี้นะคะเนื่องจากยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดเพราะยังต้องยื่นอุทธรณ์ค่ะแต่ยืนยันว่าคณะลิเกชยามิชัยยังต้องมีต่อไปทิ้งไม่ได้นะคะเพราะมีหลายชีวิตต้องดูแลและชยาเองก็โตมาด้วยความรักกับศิลปะแขนงนี้ค่ะพร้อมเล็งคลื่นลูกใหม่นะคะจากคณะปังปอนรำเปาลิเกเด็กสายเลือดมิชัยที่ตอนนี้นะคะกำลังเติบโตขึ้นทุกวันมาเสริมคณะเมื่อพร้อมค่ะ